ถามนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเดชสงวุฒิศิษย์ดร.ชัดชัยหรือหมอราชภัฏหมู่บ้านจอมเบิงนะครับครับผมวันนี้ชกพิกัดชกพิกัด128ครับมาสอบเกินไปเกินไป0.5ครับก็สบายสบายครับผมต่ำสุดหรือยังครับ0.5นี้128เนี่ย127ก็ยังได้ครับยังได้นะวันนี้ต้องเจอกับเดือนกอมนาดครับคนเก่าคนเดิมใช่ครับเขาไม่ได้สลับตัวมาชกนะครับคนเดิมไฟนี้เป็นไงบ้างคิดว่าก็มากระซ้อมมาเต็มที่ครับก็รู้ทางกันแล้วแหละเพราะไฟที่แล้วก็เจอแล้วไฟที่แล้วนี่ดูว่าเขาไปพลาดลูกไหนเนี่ยคือเขาแก้ลูกกันผมไม่ได้แก้ลูกขวางแก้ลูกกันไม่ได้ครับเราก็แข็งแรงกว่าด้วยไฟที่แล้วใช่ครับแสดงว่าซ้อมมาเยี่ยมเลยครับทั้งที่ยังไม่จ่อยใช่ไหมหลังโควิดก่อนหน้านี้ครับยังไม่ได้ต่อยครับก็เพิ่งมาไฟแรกไฟเดียวกับเขาเนี่ยแหละใช่ครับโอ้โหแสดงว่าซ้อมมาเต็มที่แล้วไฟนี้อ่ะวันนี้ก็ซ้อมเต็มที่เหมือนกันครับดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมโอ้โหเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเจ้าเดือนเนี่ยก็เขามวยเดินเดินดีครับแล้วก็แต่บรรยากาศเราก็ไม่เป็นรองนะครับเพราะว่าเราก็เคยอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ครับชื่อเดิมเราคือก็ชื่อเดิมก็คือปราบปอเปโก้ครับปราบปอเปโก้นะครับพอเราไปเรียนก็ไปเรียนอยู่นู่นใช่ครับใช่แล้วเป็นไงบ้างคู่ซ้อมที่นู่นมีใครบ้างก็มีพี่ยอดคุณศึกถือว่าน้องโดโด้ถือว่าทายาทถือว่าเพชรมงคลใช่มงคลก็เยอะเหมือนกันเนาะเก็บตัวก็มีรุ่นน้องไงครับมาช่วยเก็บตัวตลอดครับใช่ช่วงนี้เปิดเทอมมั้ยเปิดเทอมครับตอนนี้ผมกำลังฝึกสอนอยู่ครับกำลังเป็นครูฝึกสอนอยู่ฝึกสอนที่โรงเรียนบางเพปฐมพิทยาครับอ๋อไกลจากที่มหาลัยมั้ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ไม่มีปัญหานะครับใช่การฝึกซ้อมไม่สะดุดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคิดว่าวันนี้ม้วนเดิมมั้ยน่าจะม้วนเดิมครับมั่นใจเลยมั่นใจครับมั่นใจอายุอะไรครับอายุ23ครับคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับปล่อยประมาณประมาณ62 63 62 63เลยเราเป็นมวยได้ครบเครื่องครบเครื่องครับผมเข่ารู้ฝีมือถนัดที่สุดก็ได้2ครับแล้วแต่คู่สู้ใหม่ไงนะเราเป็นมวยซ้ายหรือขวาขวาครับขวาสูง100 174ครับ74นะชกมวยนี่มารวมๆกี่ไฟแล้ว70ครั้งครับเอาฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับครับก็ฝากชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วครูมวยครูและนักเรียนนะครับที่โรงเรียนบางเพวัฒน์พิทยานะครับก็ฝากอีกหลายใจผมด้วยครับวันนี้จะทำเต็มที่เอาชนะไปฝากครับครับโอเคขอบมากครับครับขอบคุณครับครับ